สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยพบกับเมนูดีๆสำหรับพี่น้องร้านชากาแฟค่ะวันนี้เป็นเมนูชาเขียวนมสดทำไม่ยากแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะพี่เจได้ชาตัวใหม่มานะคะคือชาตรามือสูตรเข้มข้นค่ะสูตรนี้ดีงามไม่มีกลิ่นมะลิเป็นแบบที่ตามหามานานเลยค่ะได้มารีบแกะดูเลยนะคะใบชามีสีเข้มมีกลิ่นหอมแบบชาเขียวสดไม่มีกลิ่นมะลิด้วยเลิศมากเรามาลองเทียบดูกับซองชาเดิมนะคะซองชาเดิมเนี่ยมันจะมีสีสดแล้วก็ตัวซองใหม่เนี่ยก็จะมีสีเข้มกว่าเล็กน้อยที่มุมด้านข้างนะคะก็จะเขียนเอาไว้ว่าสูตรเข้มข้นนะคะสีของซองค่อนข้างใกล้เคียงกันเวลาหยิบก็ให้ดูที่มุมด้านข้างของซองนะคะว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนสำหรับตัวเก่าด้านซ้ายจะมีกลิ่นมะลิตัวใหม่ทางด้านขวาจะไม่มีกลิ่นมะลิแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบชาเขียวสดค่ะเรามาดูส่วนผสมสำหรับสูตรนี้กันค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะประกอบด้วยชาเขียวตามือ2ช้อนโต๊ะน้ำหนัก10กรัมค่ะน้ำร้อน100 ml นมผสม75 ml ค่ะถ้าใครไม่ได้ผสมนมไว้เท่ากับนมข้นหวาน50 ml บวกนมข้นจืด25 ml ค่ะนมสด90 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ชั่งน้ำหนักชาเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะเพื่อนำไปคำนวณต้นทุนค่ะถ้าใครอยากรู้ต้นทุนนะคะสามารถกดดูที่ใต้คลิปได้เลยค่ะพี่เจแปะเอาไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็เทชาที่เราชั่งไว้นะคะใส่ลงไปในถุงกรองเลยค่ะสำหรับสูตรของวันนี้จะเป็นสูตรชงแบบแก้วต่อแก้วนะคะถ้าเกิดใครทำขายแล้วขายดีขายเยอะเนี่ยทำเป็นน้ำชาเบสต้มเอาไว้เลยค่ะประหยัดต้นทุนวิธีต้มชาเขียวเก็บเอาไว้ใช้อยู่ที่ EP 53ค่ะสามารถกดดูได้นะคะเทน้ำร้อนผ่านถุงกรอง100 ml ค่ะเพื่อที่จะสกัดเอาน้ำชาเขียวออกมา75 ml เพื่อนำไปชงต่อไปเราจะชักชาด้วยการเทน้ำร้อนผ่านถุงกรองไปมาสลับกัน 3-4 รอบการชักชาจะทำให้ชามีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติเข้มข้นค่ะเสร็จแล้วแช่ชาไว้ในน้ำร้อนประมาณ 3-5 นาทีเพื่อให้ชาเข้มข้นในระหว่างที่รอแช่ชาเราจะทำในส่วนของนมที่เป็นชั้นล่างนะคะเทนมสดลงไปเลยค่ะ90 ml แล้วก็เราเทนมผสมลงไปนะคะ45 ml นมผสม45 ml คือนมข้นหวาน30 ml บวกกับนมข้นจืด15 ml ค่ะวิธีทำนมผสมเก็บไว้ใช้อยู่ที่ EP 89ค่ะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเราจะได้ชั้นล่างของแก้วละค่ะทีนี้เราก็จะมาทำในส่วนของชั้นบนกันค่ะนำน้ำชาเขียวมา75 ml ผสมกับนมผสม30 ml นมผสม30 ml เท่ากับนมข้นหวาน20 ml บวกนมข้นจืด15 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสีออกมาสวยเหมือนสีชาเขียวมัทฉะเลยค่ะเสร็จแล้วนำแก้วมาเลยค่ะแก้วในคลิปขนาด22ออนค่ะเทนมที่เราผสมได้ลงไปในแก้วขนาด22ออนค่ะหลังจากนั้นตักน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วนะคะเราก็จะได้ส่วนของนมที่เป็นชั้นล่างแล้วค่ะให้เราเคาะแก้วให้เล็กน้อยนะคะให้น้ำแข็งลงไปอัดด้านล่างให้แน่นๆเพื่อที่ว่าเวลาเราเทชาเขียวลงไปชั้นบนจะแยกชั้นออกมาสีสวยค่ะเทชาเขียวลงไปที่ชั้นบนสีนี้สวยหรูดูแพงมากเลยค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะสำหรับส่วนผสมต้นทุนราคาขายสำหรับสูตรนี้พี่เจเอาวางไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดดูได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ